าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะอาณาจักรเบิร์ดธงชัยพื้นที่ร้อยไร่กับวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงนับเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจสำหรับซุปตาเมืองไทยอย่างเบิร์ดธงชัยนักอินไตที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปถวายงานร้องเพลงเฉพาะพรรคเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส50ปีและในหลวงรัชกาลที่9ตัดประโยคที่ทำให้หัวใจที่แห้งเหือดของเบิร์ดที่เพิ่งเสียคุณแม่ไปกลับมาสดใสอีกครั้งโดยเบิร์ดธงชัยมีโอกาสเข้าไปถวายงานร้องเพลงเฉพาะวาพักเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส50ปีหลังจากร้องเสด็จได้เข้าเฝ้าส่งเสด็จกลับซึ่งเบิร์ดได้เปิดใจว่าเบิร์ดลงกราบพร้อมกับถือโอกาสจับพระบาทของทั้งสองพระองค์เอาไว้สมเด็จพระนางเจ้ามีรับสั่งว่าร้องเพลงไพเราะมากแต่ที่เหนือความคาดหมายคือในหลวงรับสั่งว่าปลูกข้าวที่เชียงรายอยากให้ทำต่อไปนะเบิร์ดเป็นคนดีที่หนึ่งซึ่งเบิร์ดธงชัยได้เคยกราบทูลว่ารับใส่ก้าวพระพุทธเจ้าค่ะเนื้อตัวตอนนั้นขนลุกไปหมดในใจปลื้มจนไม่รู้จะปลื้มอย่างไรเพราะหมายถึงพระองค์ท่านทรงอ่านเรื่องที่เบิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสารแพลวจึงทรงทราบว่าบ้านที่เชียงรายปลูกข้าวพอส่งเสด็จเสร็จแล้วกลับขึ้นรถได้เท่านั้นเบิร์ดธงชัยร้องไห้กลับถึงบ้านรีบจุดธูปเล่าให้แม่ฟังแต่แม่คงเห็นแล้วเพราะเบิร์ดพกรูปแม่ติดใส่กระเป๋าเสื้อตรงหน้าอกซ้ายเข้าวังด้วยพลังใจจากการได้เข้าเฝ้าครั้งนั้นทำให้เบิร์ดที่เคยหดหายเพราะแม่เพิ่งจากไปไม่นานกลับมาสดใสอีกครั้งซึ่งชีวิตนี้คิดว่าครั้งนั้นคือสูงสุดแล้วหากย้อนไปเมื่อปี2545บ้านไร่อุดมสุขที่จังหวัดเชียงรายของเบิร์ดธงชัยได้ออกแบบร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิกโดยหวังให้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับคุณแม่ซึ่งได้นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักแนวทางในการใช้ชีวิตหลังจากนั้นเบิร์ดก็เกิดความคิดตามพระราชดำรัสเพราะไปเจอภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงซึ่งพระองค์ทรงวาดเอาไว้ในหนังสือโดยเบิร์ดธงชัยเผยว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพอมีพอกินเลยมาคิดกับพี่ๆว่าอย่าสักแต่มีบ้านเลยเรามาทำให้คนในพื้นที่ได้มีอะไรทำดีกว่าลูกหลานเขาจะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกเขาปลูกอะไรอยู่แล้วก็ช่วยหาทางที่จะให้เขาเกิดรายได้จากสิ่งที่เขาทำเช่นข้าวลำไยลิ้นจี่พริกโดยทำโรงอบเพื่อเป็นแหล่งรับผลผลิตของหมู่บ้านเราหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเบิร์ดทำตลาดให้เขาด้วยรับซื้อเขาด้วยราคากลางราคาที่เขาแฮปปี้เขาไปที่อื่นอาจจะไม่ได้อย่างนี้อย่างราคาพริกขึ้นลงเหมือนกับราคาหุ้นเช้าถูกเย็นแพงเบิร์ดก็เอาพริกมาจากทั่วประเทศทั้งนี้เบิร์ดธงชัยยังเผยต่อว่าตนได้วิจัยและทดลองปลูกขึ้นมาเสร็จแล้วแจกพันพริกให้กับชาวบ้านพอเขาปลูกเสร็จก็เอาผลผลิตมาส่งได้เงินกลับไปซึ่งไม่ทำกันสุ่ม4สุ่ม5เพราะได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยทำการวิจัยเป็นโครงการเลยว่าดินเราควรจะปลูกอะไรวิจัยน้ำว่ามีไดโตรเจน